ด็กชั้นป .6 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเลยทีเดียวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสำคัญลูกเพราะว่าคาบเรียนนี้สำหรับป .6 เนาะสำหรับปีการศึกษานี้เนี่ยจะเป็นคาบเรียนสุดท้ายและครั้งต่อไปเราจะเจอกันในปีการศึกษาใหม่ครูอุ้มแบ่งปีการศึกษาตามโรงเรียนเนาะ Academy นะเด็กๆก็สามารถติดตามการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องปกติเลยเพราะว่าครั้งหน้าถ้าเด็กป .6 เจอกับครูอุ้มเนี่ยจะเป็นคาบเรียนในปีการศึกษา2560เท่าไหร่62และ2562เป็นปีการศึกษาใหม่นั่นเองเนาะงงไหมไม่งงนะเป็นการเสมือนเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนน็อกอะคาเดมี่นั่นเองครั้งนี้ครูอุ้มก็เลยนำข้อสอบต่างๆที่เราเรียนผ่านไปแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาทบทวนให้เด็กๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนข้อสอบหรือทบทวนความรู้กันเลยดีกว่าวันนี้เรามาดูว่าครูอุ้ม mix and matchผสมปนเปอะไรมาสอนนักเรียนบ้างเอาดูข้อ1พร้อมกันลูกข้อ1ครูอุ้มถามว่าอะไรแม่น้ําน่านไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกส่วนที่ขีดเส้นใต้คือคํานามชนิดใดครูอุ้มขีดเส้นใต้คําว่าอะไรคําว่าจังหวัดพิษณุโลกครูอุ้มจึงถามว่าไอ้คําว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันคือคํานามชนิดใดกอไก่สมุหนามขอไข่อากลนามคอควายลักษณะนามงองูวิสามยนามจำได้ไหมเรื่องคำนามจำได้หรือเปล่าเอาตอบพร้อมกันก่อนลูกตอบพร้อมกันก่อนจังหวัดพิษณุโลกคือคำนามชนิดใดคือคำนามชนิดใดรู้ไหมสมุหนามอาการนามลักษณะนามหรือวิสามยนามตอบข้ององูลูกวิสามยนามวิสามยนามคืออะไรเด็กๆวิสามยนามก็คือคำนามชี้เฉพาะคำนามชี้เฉพาะเนี่ยจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นและอันนี้ก็คือคำว่าจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกมีกี่สาขาในประเทศไทย มีกี่สาขามีสาขาเดียวเนาะไม่มีจังหวัดพิษณุโลก1แล้วก็จังหวัดพิษณุโลก2ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นคำนามแบบชี้เฉพาะนั่นเองยากไหมไม่ยากนะส่วนสมุหนามคืออะไรสมุหนามก็คือคำนามที่เอาไว้บอกหมวดหมู่ลูกมักจะสับสนใช้อย่างสับสนกับลักษณะนามเช่นครูอุ้มบอกว่าฝูงแมลงอันนี้เป็นสมุหนามแต่ถ้าครูอุ้มพูดว่าแมลง1ฝูงอันนี้เป็นลักษณะนามยากไหมถ้าครูอุ้มบอกว่าโขลงช้างอันนี้เป็นสมุหนามแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่าช้าง1โขลงอันนี้เป็นลักษณะนามยากป่ะไม่ยากนะอ้าวอีกคำหนึ่งถ้าครูอุ้มบอกว่าแปลงผักอันนี้เป็นสมุหนามแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่าผัก1แปลงอันนี้เป็นลักษณะนามง่ายมากนะสมุหนามและลักษณะนามส่วนอาการนามคืออะไรอาการนามก็คือการเปลี่ยนคำกริยาหรือคำวิเศษให้เป็นคำนามนั่นเองเช่นถ้าเราจะบอกว่าเรายืนยืนเป็นคำกริยาเปลี่ยนกลับไปเป็นคำนามก็คือการยืนถูกไหมนั่งก็เป็นการนั่งนอนก็เป็นการนอนสุขก็เป็นความสุขทุกข์ก็เป็นความทุกข์ดีก็เป็นความดีชอบก็เป็นการชอบก็ได้หรือความชอบก็ได้ดังนั้นอาการนามก็คือการใส่คำว่าการและคำว่าความลงไปนำหน้าคำกริยาหรือคำพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงคำนั้นให้เป็นคำนามนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมดังนั้นข้อ1ผ่านเนาะผ่านไปเลยต่อไปข้อ2ลูกข้อ2ครูอุ้มถามว่าข้อใดมีคำนามที่บอกหมวดหมู่คำนามที่บอกหมวดหมู่เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเรียกว่าอะไรคำนามที่บอกหมวดหมู่สมุหนามข้อไหนมีสมุหนามกอไก่ดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางคืนขอไข่นักเรียนชายกำลังเล่นฟุตบอลคอควายความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีงองูคณะนักร้องกำลังแสดงอยู่บนเวทีข้อไหนลูกตอบพร้อมกันข้อไหน
ตอบข้อไหนสมุหนามคือคำนามที่บอกหมวดหมู่ต้องมีคำบอกหมวดหมู่ปรากฏอยู่ตอบข้ององูตอบข้ององูคำว่าอะไรลูกคำว่าคณะนักร้องเมื่อกี้นี้ครูอุ้มเน้นย้ำไปแล้วถ้าครูอุ้มบอกว่านักร้องหนึ่งคณะคือลักษณะนามแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่าคณะนักร้องอันนี้เป็นสมุหนามก็คือการบอกหมวดหมู่นั่นเองดังนั้นข้อ2ตอบข้ององูยากเปล่าไม่ยากนะเด็กๆค่อยๆตามค่อยๆฟังครูอุ้มไปเรื่อยๆเด็กๆของครูอุ้มเนี่ยเก่งอยู่แล้วต้องทำได้อย่างแน่นอนอ่ะต่อไปข้อ3ลูกข้อ3ข้อ3ครูอุ้มถามว่าฉันเป็นคนจังหวัดนครปฐมจากประโยคส่วนใดเป็นคำนามเฉพาะหรือวิสามยนามอ้าวอีกรอบนะครูอุ้มถามว่าฉันเป็นคนจังหวัดนครปฐมจากประโยคนี้เนี่ยส่วนใดเป็นคำนามเฉพาะหรือวิสามยนามกอไก่ฉันขอไข่คนคอควายจังหวัดงองูนครปฐมโอ้โหง่ายมากตอบพร้อมกันตอบข้อไหนตอบข้ององูก็คือนครปฐมถามอีกทีหนึ่งนครปฐมมีกี่สาขาในประเทศไทยมีนครปฐม1มีนครปฐม2มีนครปฐม3มั้ยไม่มีจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีจังหวัดเดียวในประเทศไทยเนาะถ้าบอกว่าจะไปนครปฐมก็ต้องถึงนครปฐมถูกมั้ยเพราะว่าไม่มีสาขาแยกดังนั้นคำว่านครปฐมจึงเป็นคำนามแบบชี้เฉพาะหรือวิสามยนามนั่นเองโอ้โหง่ายมากผ่านไปแล้วข้อ3ต่อไปข้อ4ข้อ4คือข้อสุดท้ายแล้วลูกตั้งใจทำและข้อ4ก็ถือว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดนะแต่ว่าครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วข้อ4ครูอุ้มถามว่าอะไรข้อใดใช้กริยาคำว่าถูกไม่ถูกต้องอีกรอบนึงนะข้อใดใช้กริยาคำว่าถูกไม่ถูกต้องกอไก่เดชาถูกพ่อแม่ตำหนิขอไข่นพพรถูกเชิญไปงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าเมื่อวานนี้คอควายสมศรีถูกตักเตือนเนื่องจากมาโรงเรียนสายหรืององูกำไลถูกผลักจากข้างหลังจนเสียการทรงตัวก่อนที่เราจะไปเฉลยกันนะก่อนที่ครูอุ้มจะเฉลยให้เด็กๆฟังครูอุ้มบอกไปเลยนะคำว่าถูกในภาษาไทยเนี่ยเราใช้ได้แต่คำว่าถูกจำไว้นะลูกคำว่าถูกต้องตามด้วยกริยาพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีเท่านั้นจำไว้นะคำว่าถูกต้องตามด้วยกริยาพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีที่ไม่ดีนะเท่านั้นถ้ามันตามด้วยกริยาหรือพฤติกรรมที่ดีใช้ไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้อ่ะดังนั้นข้อไหนถูกต้องข้อไหนถูกต้องอ่ะดูกอไก่เดชาถูกพ่อแม่ตำหนิอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้นี่ไงถูกตำหนิคำว่าถูกต้องตามด้วยกริยาที่ไม่ดีตำหนิไงกริยาที่ไม่ดีถูกตำหนิดังนั้นกอไก่ใช้ได้นะต่อไปขอไข่นพพรถูกเชิญไปงานเลี้ยงถูกกับคำว่าเชิญเชิญเนี่ยเป็นกริยาที่ดีถูกไหมดังนั้นข้อขอไข่เนี่ยแหละจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือใช้คำว่าถูกเชิญไม่ได้เพราะคำว่าเชิญเป็นกริยาที่ดีถ้าเราจะบอกเราถูกเชิญไปงานอะไรสักงานหนึ่งเราต้องเปลี่ยนคำลูกเปลี่ยนเป็นว่าได้รับเชิญได้รับเชิญนะจำไว้นะเด็กๆนะจำไว้นะอันเนี้ยออกสอบบ่อยออกสอบบ่อยมากต่อไปคอควายคอควายก็คือสมศรีถูกตักเตือนอันนี้ถูกแล้วถูกตามด้วยกริยาที่ไม่ดีก็คือคำว่าตักเตือนและข้ององูกำไลถูกผลักนะถูกผลักถูกแล้วเนาะถูกผลักถูกผลักก็คือตามด้วยกริยาที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นข้อ4จึงตอบข้อขอไข่โอ้โหวันนี้อิ่มจุใจกันไปเลยสำหรับการทบทวนข้อสอบทั้ง4ข้อยากไหมเด็กๆไม่ยากหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยแบบฝึกหัดเลยมั้ยลุยเลยป่ะยังมีเวลายังไม่ลุยดีกว่าหรือลุยเลยเอ้าลุยเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ